แล้วตอนนี้ครับผมเราอยู่ที่ร้านฮงลูกชิ้นปลาครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะฮะว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านนี้เขาจะแซ่บขนาดไหนไปเลยเฮียครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยวันนี้อยากจะกินแบบอะไรแบบต้มยำต้มยำมีเมนูแนะนำไหมฮะผมขอแนะนำเมนูเส้นปลายูนิโคต้มยำครับเดี๋ยวจัดให้ครับโอ้เจ๋งมากเดี๋ยวผมรอตรงนี้ได้ครับรอชิมตรงนี้เลยมาเลยมาแล้วครับผมเมนูเด็ดสำหรับในร้านนี้นะฮะนั่นคือเส้นปลาเย็นตาโฟต้มยำคุณผู้ชมคิดเหมือนเต้ไหมปกติแล้วเราเคยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟสีแบบเป็นแบบสีแดงๆแล้วสีแบบชมพูเนาะเดี๋ยวชิมดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงแค่ดูสีเนี่ยก็มีความจัดจ้านกันแล้วชิมน้ำก่อนเลยคุณผู้ชมสุดยอดมากจริงๆนี่ดูเส้นปลาเขาเนี่ยหอจ้วงแบบนี้เลยนะแล้วก็น้ำตามแบบนี้นี่กับคุณผู้ชมครับจริงแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาทำรสจัดจ้านมากแต่ผมเป็นคนกินเผ็ดมากขอเติมพริกสักหน่อยในวันเพื่อความแซ่บมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าพริกร้านนี้นะครับเขามีสีแดงสดนะครับแล้วรวมทั้งสะอาดไม่มีเชื้อราด้วยเติมเข้าไปให้มันมีอรรถรสมากขึ้นคุณผู้ชมอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าร้านนี้เนี่ยเขามีเทคนิคเขามีเคล็ดลับอะไรยังไงทำไมถึงทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้อร่อยแบบนี้เดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับเฮียครับผมขออนุญาตแป๊บนึงโอ้โหเนี่ยกำลังขายดีเลยขอถามเคล็ดลับหน่อยสำหรับร้านนี้มีเคล็ดลับอะไรยังไงกันบ้างครับเนี่ยก็เคล็ดลับของเราก็คือเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีเท่านั้นครับครับผมครับอย่างลูกชิ้นปลาแล้วก็ใช้เนื้อปลาทะเลเกรดเอครับครับผมสูตรต้มยำเราเคล็ดลับก็คือเราใช้ที่หนูส่วนป่นข้าวทองไปคั่วกับน้ำมันกระเทียมเจียวให้มันมีกลิ่นหอมมากขึ้นไปอีกอันนี้คือสูตรลับของเฉพาะร้านของเราเลยว่างั้นเถอะใช่เลยครับทั้งอร่อยสดสะอาดแบบนี้รับไปเลยครับกิฟต์เซตจากข้าวทองครับและในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยแล้วกันนะครับว่าเต้จะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านไหนเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตากข้าวทองครับ